ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูสุอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้ครูสุจะพูดถึงเรื่องภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะภูมิปัญญาไทยในรูปนี้เห็นไหมคะก็คือความรู้ความสามารถของคนไทยที่นำมาใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ในการดำเนินชีวิตซึ่งเกิดจากองค์กรความรู้ที่ได้รับการสืบทอดจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังนะคะซึ่งนำมาพัฒนาและปรับปรุงจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเราได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัยนะคะอาณาจักรสุโขทัยนั้นนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะได้มีพัฒนาและการสร้างสรรการสร้างสรรงานด้านต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะอย่างมากมายที่ส่งผลให้สุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกล้ำค่านะคะของชาตินะคะจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกของวัฒนธรรมนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนคะนักเรียนจะไม่ได้เห็นภาพบนทีวีเพราะว่าห้องนี้มันต่อไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวครูจะยนPowerpoint เนี้ยเข้าไปในกลุ่มแล้วให้นักเรียนไปเปิดดูนะคะศึกษาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูด้านภาษาด้านภาษาเนี่ยตัวอักษรเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างตัวหนังสือกับอักษรปัจจุบันนะคะส่วนด้านภาษาเนี่ยตัวอักษรไทยหรือลายสื่อไทยนะหรือลายสื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมทางภาษาและเป็นมรดกของชาติซึ่งใครเอ่ยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงประดิษฐ์ขึ้นแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยการสืบต่อเนื่องมาจนปัจจุบันการประดิษฐ์อักษรไทยทำให้เกิดการบันทึกนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายเช่นอะไรบ้างศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือหลักศิลาจารึกหลักที่1ซึ่งได้บันทึกเรื่องราวความเป็นอยู่ของอาณาจักรสุโขทัยให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้นะคะในส่วนนี้คือด้านภาษานะคะด้านภาษาก็คือตัวหนังอักษรไทยหรือลายสื่อไทยนั่นเองทีนี้นักเรียนมาดูทางด้านวรรณกรรมกันบ้างนะคะในส่วนของด้านวรรณกรรมนั้นนะคะก็คืออย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาซึ่งวรรณคดีที่สำคัญนั้นนะคะก็คือไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาเนี่ยเป็นพระราชนิพนธ์ของมหาธรรมราชาที่1หรือพยาลิไทยนั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาซึ่งสอนให้คนทำความดีและให้ละเว้นความชั่วนะคะอันนี้ในด้านวรรณกรรมทีนี้เรามาดูด้านศิลปกรรมบ้างด้านศิลปกรรมมีอะไรบ้างด้านศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยนั้นได้มีความโดดเด่นงดงามมีลักษณะเฉพาะตัวในสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมนะคะทีนี้เรามาดูด้านสถาปัตยกรรมกันก่อนอยู่ที่ไหนด้านสถาปัตยกรรมนั้นจะอยู่ที่เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินวัดเจดีย์7แถวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูด้านประติมากรรมด้านประติมากรรมนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะต่อไปเรามาดูด้านจิตรกรรมด้านจิตรกรรมนั้นนะคะลายภาพเส้นชาดกบนแผ่นหินนะคะที่วัดศรีชุมอยู่จังหวัดสุโขทัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าด้านศิลปกรรมนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะซะส่วนใหญ่ต่อไปเรามาดูด้านหัตถกรรมกันบ้างในด้านหัตถกรรมนั้นนะคะนะในสมัยสุโขทัยนะคะหัตถกรรมที่สำคัญเนี่ยก็คือเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกนั้นเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสันนิษฐานว่า
ได้รับอิทธิพลเนี่ยมาจากประเทศจีนนะคะเช่นโถสังคโลกกลายรูปต้นไม้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชามสังคโลกเขียนลายปลาแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้มาดูต่อไปมีอะไรอีกคะมีตุ๊กตานะคะตุ๊กตาสังคโลกนะคะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรค์สวรรค์นายกนะคะวรนายกนะคะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยองค์สังคโลกเคลือบสีน้ำตาลศิลปะสุโขทัยเตาทุเรียงนะคะทุเรียงนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาจังหวัดสุโขทัยเช่นเดียวกันและเตาเผาสังคโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวริหารจังหวัดสุโขทัยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูทางด้านเทคโนโลยีการชลประทานบ้างด้านเทคโนโลยีการชลประทานนั้นนะคะนะก็คือนะคะอาณาจักรสุโขทัยมีปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำนะคะซึ่งในฤดูฝนนั้นมีน้ำมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่ฤดูแล้งมีน้ำน้อยทำให้ขาดแคลนน้ำฉะนั้นดังนั้นพระมหากษัตริย์และชาวสุโขทัยจึงช่วยกันแก้ปัญหาด้านการจัดทำระบบชลประทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรนะคะนะซึ่งเขาได้ทำนบกั้นน้ำหรือนะคะสรีดพงซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานปรับปรุงให้บรรจุน้ำให้มากขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะอ่ะเรามาดูทำนบกันคืออะไรทำนบก็คือคันดินที่ทำขึ้นเป็นแนวสำหรับกั้นน้ำหรือบังคับน้ำที่มีในฤดูฝนให้ไหลไปตามทิศทางไปตามทิศทางที่ต้องการนะคะคำว่าทำนบในสุโขทัยเขาเรียกว่าสรีดพงนะคะนะต่อไปเรามาดูเหมืองฝายเหมืองฝายเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ทำขึ้นขวางลำน้ำเพื่อทดน้ำให้มีระดับสูงขึ้นและไหลไปตามคลองส่งน้ำที่ขุดเตรียมไว้คลองส่งน้ำนั้นเรียกว่าเหมืองน้ำจากเหมืองจะไหลไปสู่พื้นที่เพาะปลูกนะคะนะอ่ะอันนี้นะคะต่อไปสระและบ่อน้ำสระและบ่อน้ำในสมัยสุโขทัยเรียกว่าสระหรือบ่อน้ำเรียกว่าานะคะหรือบ่อน้ำว่าตระพังนะคะซึ่งหากขุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นั้นเป็นบ่อน้ำสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งส่วนบ่อน้ำที่ขุดเนี่ยเป็นบ่อกลมเป็นน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคทั่วไปนะคะทีนี้การแก้ปัญหาทางด้านการจัดระบบชลประทานของชาวสุโขทัยนั้นน่ะนะคะในอดีตนับเป็นภูมิปัญญาที่ทำให้ชาวสุโขทัยในปัจจุบันและทุกวันนี้เนี่ยมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภคและบริโภคเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ครูพูดมาก็เป็นนะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้ครูสุก็ขอจบเพียงเท่านี้ให้นักเรียนทำใบงานนะคะที่ครูสุส่งในกลุ่มนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในกลุ่มส่งงานวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้ครูสุขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ